ิจเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารไทยพาณิชย์ตลาดในเอเชียวันนี้ค่อนข้างที่จะสดใสทีเดียวนะครับขานรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบวกกับอเมริกาที่เมื่อคืนนี้ก็บวกได้ด้วยนะครับตลาดบ้านเราสัดส่วนในหุ้นพลังงานมากพอสมควรทีเดียวครับราคาน้ำมันที่ยืนเหนือ40เหรียญแบบนี้จะทำให้กลุ่มปตท.นั้นไปต่อหรือไม่นะครับตรวจสอบกลยุทธ์การเช้าวันนี้กับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณน้ำมันนี่จะไปต่อแบบไม่หยุดอีกไหมครับเนี่ยหลังจากราคาน้ำมันขึ้นมา40เหรียญแบบนี้น้ำมันโดยแนวต้านแรงนะครับขึ้นที่42เหรียญ นะครับเมื่อคืนก็ฮิตไปละนะแถวนี้น่าจะมีการหยุดอยู่หรือว่ามีการปรับฐานนะครับทุก42เหรียญนั้นเป็นเขาเรียกแนว200วันนะปกติขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีการปรับฐานนะครับประเด็นที่2ก็คือเมื่อวานเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันขึ้นแต่ขึ้นสอพอขึ้นไม่ได้สอพอเปิดที่75แล้วก็ลงมาข้างล่างอีกนะครับโดยในตลาดเนี่ยได้ในความคิดของหุ้นน้ำมันกับราคาน้ำมันนะครับเนื่องจากหุ้นสอพอขึ้นมาจาก41บาท75นะฮะหุ้นสอพอขึ้นมาในระดับราคาจะแถวเนี้ยน้ำมันต้องอยู่ประมาณ50เหรียญ นะครับอันนั้นก็กลายเป็นว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันทางตรงฮะคือราคาหุ้นน้ำมันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วหุ้นน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันวิ่งตามขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะครับแปลว่าจะเก็งกำไรกับหุ้นน้ำมันในช่วงนี้ไม่น่าเหมาะนะเพราะคุณวิโรจน์บอกว่ามันสะท้อน50เหรียญไปแล้วด้วยซ้ำใช่การเก็งกำไรไม่ถือว่ามันลงอ่ะหรือว่าไหนมันลงเราก็ซื้อนะฮะพอขึ้นมาก็ขายไปคราวนี้น้ำมันมันจะมีตัวมี2กลุ่มหลักๆนะฮะคือตัวของปตท.สผ.นะครับครับตัวของตัวแม่ปตท.แล้วก็ตัวของโรงกลั่นนะครับน้ำมันตัวนี้ถ้าจะเล่นนะถ้าเป็นของการเล่นที่ไม่ต้องเทรดมากก็จะเป็นลงกันนะฮะแต่ตัวถ้าเป็นสผ.เนี่ยกับปตท.เนี่ยถ้ามันขึ้นมาก็คือต้องดูขายลงมาก็ดูซื้อนะครับครับผมนะครับกลุ่มอื่นละครับอยากจะรับฟันโฟรอบนี้ต้องเข้าที่กลุ่มไหนตัวไหนไหมครับคุณนิพนธ์ผมว่าน้ำมันเนี่ยนะฮะแค่น้ำมันเพราะว่าไอ้ส่วนอื่นเนี่ยกลุ่มอื่นอย่างกลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นเรื่องของพื้นฐานนะฮะครับของปัจจัยพื้นฐานในประเทศซึ่งก็คาดว่าจะกำไรไตรมาสหนึ่งของกลุ่มธนาคารก็จะออกมาที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะฮะเพราะนั้นก็จะมีการขายในกลุ่มธนาคารออกมานะครับแต่ไม่ถึงว่าจะต้องลงเป็นอย่างแรงนะครับครับกลุ่มสื่อสารก็ดูข่าวก็จะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะทราบไปแล้วว่าข่าวมาแว่วมาว่าแจ๊สจะไปได้เลยฮะหนังสือข่าวประกันอะไรเงี้ยนะครับและกลุ่มสื่อสารก็ตัวอื่นที่คาดหวังว่าจะได้ระบบ900นะครับจากแจ๊สเนี่ยก็คงจะต้องพับถักลงไปนะครับผมถ้าอย่างนั้นถึงขั้นต้องช็อตออกมาไหมครับสำหรับใครที่ถือ Advance กับ Dtac อยู่ในวันนี้นะครับเราให้ขายมาประมาณ5วันแล้วนะครับสำหรับกลุ่มสื่อสารนะครับครับเราคิดว่าสื่อสารเนี่ยเล่นตามข่าวจริงเลยมันทั้งข่าวเนี่ยมันก็จบไปวันสุดท้ายที่แจ๊สเป็นคนจ่ายเนี่ยหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ไปดำเนินการของใครของมันนะครับปัญหาใครปัญหามันปัญหา AS เรื่องการโอนย้ายลูกค้า900นะครับเรื่องของขึ้นสัญญาณที่ขาดหายไปในบางช่วงอะไรพวกนี้นะครับมีลูกค้าย้ายขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องอันนี้เป็นปัญหา AS ซึ่งเขาก็ดำเนินการแก้ไขนะครับอย่างที่บ้านผมไม่มีสัญญาณ AS คือโทรศัพท์คุยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเขาก็เอากล้องขยายไอ้ตัวขยายสัญญาณมาให้นะครับเราสามารถโทรไปขอได้นะครับครับก็จะเป็นตัวขยายสัญญาณได้ประมาณสัก200เมตรนะครับอันนี้เราก็เขาแก้ไขอยู่ซึ่งจะเป็นต้นทุนกล่องในประมาณ 4,000 โอ้ครับนะครับซึ่งผมก็ไปขอมาแล้วก็ทำให้โทรศัพท์ที่บ้านเราเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นใช้ได้ปกตินะครับนะครับถ้าอย่างนั้นก็อาจจะมีต้นทุนเพิ่มสำหรับโอเปอเรเตอร์เจ้าอื่นด้วยใช่เพราะว่าในขณะที่ส่ง900เนี่ยมันส่งได้ไกลนะครับส่งมา 1,800 เนี่ยมันส่งได้ใกล้ทีนี้มันต้องไปเพิ่มเสาซึ่งผมคิดว่าเขาก็ยังสำรวจไม่ทั่วหรอกดังนั้นในผู้ใช้ก็ต้องแจ้งไปนะฮะครับผมแล้วก็จะมีวิธีการแต่พอมีวิธีการแก้ไขนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นมาด้วยครับถ้าจะรักษาฐานลูกค้าไว้ไม่งั้นคนก็จะย้ายไปทรูไปดีแท็กหมดนะครับผมทำนองเนี้ยนะครับก็ต้องครับแนวรับแนวต้านวันนี้ของเซ็ตอินเด็กซ์เรามองตรงไหนครับคุณนิพนธ์ครับอะไรนะครับแนวรับแนวต้านเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้มองตรงไหนครับแนวรับจะอยู่ที่ของเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่1374อันนั้นเป็นจุดเดลิเซอร์สัญญาณนะฮะส่วนข้างบนก็ติดที่1,400ก่อนนะครับครับผมถ้า1,400ต้องขายไปก่อนไหมครับ1,400น่าจะขายก่อนนะเพราะยังมองเห็นตัวขึ้นไม่ได้นะฮะครับก็จะมีตัวยกเว้นที่กลุ่มพลังงานนะครับครับซึ่งมันจะไปเก็งกำไรที่หวือหวาก็เราดูแล้วกันช้าเปิดโดดมาก็ขายก่อนนะครับ
บ่ายลงมาก็ย่อนะครับตลาดน่าจะอยู่ในช่วงของการไซด์เวย์นะครับจนถึงการเดือนเมษาทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณนิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1,400จุดยังแนะนำให้กลับพอร์ตขายออกไปก่อนนะครับถ้าหุ้นพลังงานมีรีบาวมาเยอะๆคุณนิพนธ์บอกว่าขายก่อนครับแล้วค่อยรอย่อลงมาซื้อนะครับขณะที่หุ้นแนะนำของรายการเช้าวันนี้เป็นตัวของ Big Camera นะครับคาดการกำไรในไตรมาสที่1โตแรงทีเดียวครับ 120% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับรับรายได้นะครับที่โต 23% เมื่อเทียบกับปีก่อนพร้อมอัตรากำไรที่สูงขึ้นครับพร้อมกันนี้ทั้งปีเนี่ยประเมินตัวเลขการเติบโตเอาไว้ถึง 29% นะครับตลาดกล้องนั้นโตขึ้นมา 15% Big Camera ก็ได้ Market Share เพิ่มเข้ามาด้วย PE ตอนนี้อยู่ที่12เท่านะครับต่ำกว่ากลุ่มที่21เท่าปันผลก็อยู่ประมาณสัก 3% ครับกรุงศรีให้ราคา3บาท Maybank Kim เองให้2.90 DBS Wicker ให้2.28ราคาปิดเมื่อวานนี้2.16ต่างครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Money Daily ในวันนี้ครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ